สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ใน Windows 10นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับตั้งค่าให้เขาลบไฟล์ที่อยู่ในถังขยะนะครับหรือ Recycle Bin ตรงนี้นะครับอัตโนมัตินะครับเมื่อถึงเวลาวิธีการทำนั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆสังเกตตรงที่แถบเมนูทางด้านล่างตรงนี้นะครับของ Windows เขาจะมีรูปแว่นขยายอยู่นะครับถ้าเกิดของใครไม่มีรูปแว่นขยายก็คลิกขวานะครับผมแล้วก็ไปที่ Search นะครับจากนั้นก็โชว์ Search Icon ก่อนนะครับผมมันก็จะขึ้นรูปแว่นขยายแบบนี้ขึ้นมานะครับก็กดลงไปได้เลยแล้วก็พิมพ์ประโยคตามผมได้เลยนะครับ Storage ตรงนี้นะครับแล้วก็ Send แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะคำนี้ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆก็ก๊อปมาวางตรงนี้ได้เลยครับผมแล้วเขาก็จะขึ้นตรงนี้ขึ้นมานะครับ Turn on Storage Send ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกดไปได้เลยจากนั้นนะครับให้สังเกตในส่วนที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงให้เพื่อนๆกดลงไปนะครับจากที่เป็นออฟให้เป็นออนนะครับผมชึบแบบนี้นะครับแล้วก็กดไปที่เมนูทางด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับผม Config Storage Sense ตรงนี้นะครับจิ้มลงไป1ทีแล้วก็ในส่วนที่ผมไฮไลท์สี่เหลี่ยมสีแดงตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกดลงไปนะครับผมแล้วก็เลือกเวลานะครับที่ต้องการให้ลบอัตโนมัตินะครับจะทุกวันทุกอาทิตย์หรือทุกเดือนเลือกได้ตรงนี้เลยนะครับโอเคในตัวอย่างผมจะเลือกเป็นทุกอาทิตย์นะครับผมเมื่อเสร็จเรียบร้อยตรงนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรครับผมกดปิดแล้วก็ไปใช้งานได้ตามปกติเลยครับเพียงเท่านี้นะครับเมื่อถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะครับพวกไฟล์ขยะที่อยู่ในถังขยะตรงนี้นะครับก็จะถูกล้างโดย Windows อัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนั่นเองโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ